สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมสองชามอีกแล้วนะครับใน Minecraft Pixel Mon กันอีกแล้วนะครับผมในเอพิโซดที่เท่าไหร่ที่9นะครับคือพาร์ทนี้นะครับภารกิจของเรามันง่ายๆมากเลยนะครับคือว่าเราต้องทำการจับโปเกมอนจากเนี่ย350นะคุณเห็นไหมให้มันกลายเป็นคอมพลีทตอนนี้ 35% นะผมต้องการให้มันกลายเป็นสัก 60% นะครับหรือไม่ก็50ก็ได้ 50% นะครับคือภารกิจในวันนี้คือเราจับไม่ได้ครบถึง 50% นะครับมันก็จะเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าตัวโปเกมอนที่ผมมีส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นบางตัวมันก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าจุดประสงค์ซีรีส์นี้จริงๆนะครับตอนแรกเรากะว่าจะตั้งไว้ว่าซีรีส์นี้แบบจะให้มันดูแบบว่ามีเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นหรืออะไรพวกนี้แต่สุดท้ายนะครับผมก็มันเป็นแบบว่าผมช่วงหมดไฟผมด้วยแหละแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมาเลยต้องทำการปรับเปลี่ยนซีรีส์นี้สักระยะหนึ่งนะครับให้มันกลายเป็นซีรีส์แนวที่ว่าภารกิจของเราคือการได้เรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับคือเหมือนผมไม่ได้เรียนรู้อะไรกับโปเกมอนเลยเหมือนความรู้โปเกมอนผมก็สต็อปไปในบางจุดนะครับเลยทำให้ผมต้องเรียนรู้โปเกมอนใหม่ว่าอย่างเช่นตัวนี้ธาตุอะไรตัวนี้ธาตุอะไรตัวนี้เล่นยังไงอะไรยังไงซึ่งภารกิจเราเลยจะเปลี่ยนว่าจับโปเกมอนได้ครบทุกตัวนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของการที่ว่าไล่เก็บของไดแม็กหาหินนะครับแล้วก็น่าจะไปจบตัวสุดท้ายคืออาร์เซอุสนะครับผมมันอาจจะดูไม่ได้ว้าวนะครับแต่สำหรับผมมองว่ามันว้าวแปลกใหม่สำหรับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรที่มันดูแบบว่าจริงจังกับโปเกมอนอะไรประมาณนี้เลยเพราะส่วนใหญ่ก็คือเล่นแบบว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือบอกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลองทำการจริงจังแนวแบบว่าไล่จับให้มันครบทุกตัวอะไรเงี้ยทุกคนคิดดูดิแบบปกติผมมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยเว้ยเพิ่งมาเป็นคุณเก็ตปะจริงๆเราวาร์ปไปนี่ก็ได้นะวาร์ปไปอันนี้ปะอันตาสเปซวอร์มโฮไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่อันตาสเปซแต่ก็โปเกมอนในนรกที่ผมไม่เคยมาหาเลยนะแบบแทบไม่เคยมายุ่งกับโปเกมอนในนรกอ่ะไม่เป็นพวกโปเกมอนผีชิซูบุเตะชิซูบุเตะผมน่าจับเยอะแล้วว่ะนี่ไงแกสลี่จะไม่เคยจับนะครับจริงแกสลี่โปเกมอนน่าจับมากเลยนะมันดูเป็นโปเกมอนแบบแปลงร่างได้เยอะเป็นทั้งแบบเก่งกล้าเป็นทั้งอะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับแต่ไม่เคยจับวิธีการแปลงร่างมันยากอะเนาะเชียวดูดเฮ้ยอีชิซูบุเตะก็ไม่เคยจับหรอวะจริงปะเนี่ยควิกบอลจับเลยแล้วกันก็อย่างที่บอกเลยครับว่าภาคนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของการจับเทพพิเศษนะครับเพราะว่าเทพมันแบบจับยังไงก็ได้อะมันแบบปรับจับได้อะไรได้แต่ก็เลยแบบจะเน้นเรื่องของการจับโปเกมอนธรรมดาให้เป็นหลักๆนะครับก็คือจับโปเกมอนให้ครบทุกตัวแหละเนาะจากที่เราพูดเอาไว้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยตัวไหนที่แบบเราไม่เคยเห็นก็จับไปนะครับครบ500ตัวนี่คือลองไปจับไปทั้งหมด150ตัวนะครับซึ่ง150ตัวที่ผมไม่เคยเห็นนี่ผมว่ามันจะแบบเริ่มยากและเริ่มแบบระดับฮาร์ดคอร์สำหรับผมนะแต่มีควิกบอลก็คือสบายอยู่ครับคือปาปุ๊บมันจับติดเลยอ่ะไอ้หนอนเนี่ยไอ้หนอนนี่ไม่เคยหรอผมว่าหนอนนี่มันตัวแบบหาคนง่ายนะแบบเดินแป๊บนึงก็เจอไม่เคยจับเฉยเลยบางตัวเราก็ต้องมาทำการพัฒนาร่าง2นะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรามีกี่ตัวแล้วนะครับประมาณนั้นปั๊บจับกันเลยครับฮิตแลนด์เกิดต่อหน้าผมเลยแต่มีแล้วดิไม่อยากได้มาตัวนี้ไม่เคยจับบอลเลยน้องลืมของลืมครับบางตัวจับบ้างไม่จับบ้างนะฮะควิกบอลเลยปายัดก่อนเลยครับจริงๆควิกบอลนี่ขายดีมากนะผมว่าตอนแรกคนเลเวลโบขายดีตอนนี้ควิกบอลขายดีแบบน่าจะไปซื้อมาเยอะนะครับเอาจริงไอ้ตัวนี้ก็ไม่เคยจับกริมเมดควิกบอลเลยตัวนี้ก็ไม่เคยจับเนี่ยวูแบทเนี่ยนี่ผมก็ไม่น่าเคยจับนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้มังกรตอนนี้ไม่เคยจับจริงด้วยเฮ้ยชายนี่ตัวนี้ผมไม่เคยจับด้วยชายนี่คุณดูดิเดี๋ยวชายนี่วะโอ้ยชายนี่ครับชายนี่เจอโปเกมอนชายนี่อย่างนี้ต้องจับแล้วครับได้ชายนี่มาอีกตัวนึงแล้วเว้ยเป็นไงดีปะล่ะชายนี่ตัวที่2ครับมาเลเวลเบายัดเลยโอ้ยชายนี่ตัวที่2จับติดเลยครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมากลายร่างโปเกมอนทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนี่ดับเบิลเบรดนะครับให้มันผมมีดัสตอนอยู่พอดีไงก็ให้มันกลายเป็นร่างแบบว่าเบรดแบบราชาดาบเลยไอ้น้องนี่มาเปลี่ยนร่างเป็นราชาดาบไอจีสแลกครับมีท่าคิงชิลท่ามันแรงมากนะที่เหลือก็เอาพวกนี้ยัดก็ได้ครับแคนดี้เอ็มยัดแป๊บเดียวก็ปั๊บกลายร่างเลยเป็นร่างต่อไปครับมาอีโวมาลูกพ่อเรียบร้อยเป็นพี่หอยใหญ่ในทักใหญ่ครับสกัตเตอร์บัคอันนี้ก็อีโวง่ายอยู่นะครับสบายสบายปั๊บอีโวละมาอีโวมาลูกอีโวอีกรอบนึงอีโวอีกรอบนึงโว32เลยว่ะอัพทีคือแบบมันต้องอีโวแบบต้องอัพเวลทีละเวลอะครับคือมันจะให้ความโปเกมอนมากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคอบเบอร์ว่ามันจะคนละแบบกันนะคุณเก็ตปะมาครับพี่ปูของเราก็ไอสโตนยัดครับมันจะกลายร่างใช่ไหมเดี๋ยวมึงนะไม่ใช่พี่ปูอะตัวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ตัวร้อนลืมไปละเอาชีสซูเปอร์เตกแล้วกันชีสซูเปอร์เตกลายร่างเลยชื่อซูเปอร์เตกแต่ร่าง3มันต้องใช้อะไรสักอย่างแลกเปลี่ยนนะครับให้มันกลายแบบกลายร่างอีกคือแบบเบื่อเวลาที่แบบใช้เลยแลกเปลี่ยนเพื่อให้กลายร่างมากตอนนี้เรามาทำการอยู่ที่น้ำแข็งนะครับเพื่อทำการไล่จับโปเกมอนน้ำแข็งแล้วกันนะครับซึ่งโปเกมอนน้ำแข็งนี่ควิกบอลก็น่าจะปาทีเดียวก็คือเกือบติดกันหมดทุกตัวแล้วนะครับเพื่อนบอลที่โกมากๆนะควิกบอลจริงๆว่าควิกบอลนี่เป็นหนึ่งในโปเกมอนหนึ่งในแบบมันเป็นบอลจับเด็กที่ดีนะโอ้ยแต่ผมมีท่าได้อยู่ครับคือตัวผมมันไม่สามารถโดนบอลที่ KO ได้ครับอันนี้คือความเจ๋งของตัวผมจริงๆอันนี้อันตาบอลก็พอเนาะไม่ต้องใช้บอลเลยมากครับอันดรอปบอลเลยเลือดเหลือ24อันตาบอลจับไงก็ติดชัวร์ซึ่งเรียบร้อยครับติดแล้วเฮ้ยแกเอ้ยบาเบลมาผมจะลองจับบาเบลดูครับไหนปุ๊บอุ๊ยบาเบลผมจับไปแล้วนี่ว่าอุ๊ยแบบเหมือนบาเบลมากนะบาเบลผมเรียกว่าบาเบลแล้วบาเบลคุณบาเบลไอ้แพ้นี่ยังไม่เคยจับป่ะกิโดไม่เคยจริงด้วยมาควิกบอลปาอันแรกเลยครับบอลแรกโอกาสเต็มมันเยอะไอ้นุ่มคือแรกมากดีงามเสมอ
รียบร้อยอู้ติดว่ะไอ้โปเกมอนตัวนี้นะครับโปเกมอน R34 ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่ประหลาดมากๆนะครับก่อนที่เราจะกลายร่างกันคือแต่ว่าตอนแรกผมกําลังหาวิธีการกลายร่างอย่างไงคือตอนนั้นผมเปิดวิกิอยู่แล้วผมไปเจอตัวนี้มาประหลาดมากคือวิธีการกลายร่างของมันก็คือว่ามันจะเป็นที่ต้องเป็นตัวเมียครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวผู้มันจะไม่กลายร่างครับมาดูร่างกายร่างของน้องกันดีกว่าว่าน้องเวลากายร่างจะเป็นอะไรนะครับทำไมต้องกายร่างเฉพาะแค่ตัวเมียอยากรู้นะครับหรือว่าเพราะตัวเมียอยู่เป็นจุดสูงสุดที่เหนือกว่าห่วงโซ่อะอู้ผมก็จะรู้ว่าทำไมดองกี้ถึงได้กับมันครับตอนนี้ผมกำลังทำการจับตัวใหม่อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ผมไม่เคยจับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับเป็นแฟรี่แฟรี่มืดผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคือตัวไหนแฟรี่มันเก่งอ่ะถ้าเกิดจะให้พูดอย่างนั้นจริงมันก็พูดได้นะผมว่าตัวไหนที่เป็นแฟรี่นี่ผมนับมันก็เก่งเกือบหมดทุกตัวนะครับในความคิดผมนะแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ S tier โปเกมอนมันจะอยู่ที่แฟรี่นะครับเพราะแฟรี่ถ้าเกิดแพ้ก็แพ้แค่ธาตุแบบเหล็กกับพิษเนาะโอเคครับตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้หลังที่ผมทำการอัพเลเวลโปเกมอนแล้วก็จับอีกเยอะแยะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมไปทำการตัวไหนที่มันเป็นร่างพัฒนาร่างสูงสุดจะไว้ที่บล็อก1บล็อก2บล็อก3บล็อก4อะไรอย่างงี้นะครับจะเป็นตัวที่พัฒนาร่างสูงสุดแล้วนะครับจะไม่ต้องพัฒนาร่างต่อไปตัวนี้พัฒนาร่างอาจจะยังไม่ได้ต้องเอาไว้ใส่บล็อก256นะครับแต่ว่าผมยังจัดไม่หมดเลยเพราะว่าจัดยากมากทุกคนจัดแบบโอ้จัดกูขี้เกียจจัดอ่ะเอาจริงคือจัดซะผมแบบพออ่ะเอาจริงนะเอ้ยตัวนี้เอ้ยตัวนี้มันร่างแรกของตัวเมื่อกี้ดีกว่าทำไมไม่จับร่างแรกวะเอ้ยจับร่างแรกมาถือว่าอุ้ยเฟกเอาเฉยเกียรติท่านี้มากเลยอ่ะโอ้โหเฟกเอามีโอกาสที่จะผมติดเฟรนช์ก็คือแบบว่าติดสถานะแบบตกกระจายอะไรเงี้ยแถมเฟกเอาเป็นท่าที่เปิดก่อนนะครับมันเป็นท่าที่แบบมาถึงเปิดตกอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีโอกาสติดตกกระจายทุกคนท่ามันพูดเกียร์มาเลเวลบอลยัดอีกทีแล้วกันนะครับที่ไปอมแถวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่นะคือผมว่าถ้าเกิดเราจะหาไปอมที่มันมีโปเกมอนเยอะๆเนี่ยต้องไปจับที่ไปอมอัลตร้าสเปซในความคิดผมตอนนี้โปเกมอนเรามีทั้งหมด404ตัวนะครับซึ่งเราเห็น521ตัวคอมพลีทไปแล้ว 41% เลยที่อัปเกรดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็จริงๆเราควรจะจับไปสัก100ตัวนะครับภารกิจในวันนี้ก็คือแบบอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจับได้ถึง 150% ก็ยังดีนะครับคุณเข้าใจใช่ไหมอ่ะเราไปที่ EEE แล้วกันครับ EE Shop Triple E นะครับนะโอเคครับตอนนี้ก็จะทำการนี่ชวบเปิดโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้ของคือแบบไม่ค่อยไหวเลยว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็ใส่แว่นก็อกเกิลมานะครับเซฟตี้ก็อกเกิลนี่จะทำให้เราสามารถมองเห็นที่แห่งนี้ได้แบบเรียบง่ายและดูดีมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับไอ้ตัวนี้ผมเคยจับมาวะตัวนี้อ๋อไอ้ตัวนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะแต่ผมไม่เคยจับอ่ะดิดูดิน้องแบบน้องน่ารักมากน้องตัวจิ๋วผมมองว่าน่าจะเป็นแฟรี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เหมือนเลยอ่ะตัวชมพูพวกนี้มันแฟรี่หมดอ่ะตัวไหนชมพูผมตีแฟรี่หมดเกือบหมดแล้วกันนะเดี๋ยวพวกชมพูคือแบบบางทีโปเกมอนเราก็สามารถดูจากสีของตัวมันได้นะครับแต่บางทีเราก็โดนสีหลอกนะแล้วแต่โชคชะตาว่าเราจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนะครับติดเลยตัวนี้ก็ไม่เคยจับนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนแมลงนะครับแมลงอ้าวปั๊มกระบู้นะครับเอ้ยไม่ใช่แมลงนี่ตัวนี้น่าจะเป็นผีฟักทองนะครับถ้าจำไม่ผิดคือมันไม่เราไม่สามารถใช้ฟอร์สวิฟใส่เขาได้ด้วยนี่คือประเด็นเลยนะครับซึ่งเอาตรงถ้าเกิดสมมติว่าตัวไหนที่ใช้ฟอร์สวิฟไม่ได้นี่ผมจะไม่ค่อยอยากเล่นกับมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเล่นแล้วก็ต้องปาควิกบอลครับเป็นบอลเดียวที่แบบว่าน่าจะปาจับพวกโปเกมอนแนวนี้ติดเซ็งเหมือนกันเอ้ยติดป่ะนัดเดียวบ้าจริงป่ะเนี่ยโคตรบ้าโคตรเครซี่ผมจะเครซี่โอ้ยตัวนี้ไม่เคยจับหรอวะโอ้ยแต่เวลมึงบ้าเกินนะมึงไหนสแลชไปสักทีโอ้มันสักกระพันใส่ผมเฉยไอ้เปรตไนสแลชทีนึงไนสแลชโอ้ยแฮมเมอร์อาร์มท่าอย่างแรงเลยมาฟอสวิปครับฟอสวิปสักทีให้เป็นสีกับไอ้เป็นสีกับมงคลโอ้ยแม่งตีกูอีกแล้วมาฟอสวิปทีให้เป็นสีให้เป็นสีกับมงคลตัวนี้ถึกนะครับมันเป็นโปเกมอนหินพืชซึ่งถึกมากๆนะครับเป็นตัวที่เอาจริงถ้าถามว่าผมว่าน่าจับไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็โอเคนะมันก็อยู่ในเกมที่เรียกว่าใช้ได้ครับน่าจับใช้ได้แล้วถามผมว่าน่าจับขนาดแบบว่าน่าจับสุดๆเลยไหมก็เฉยๆเลยสำหรับผมแต่มันมีตัวลูกด้วยไงตัวลูกเป็นบอลไซตัวเล็กน่ารักมากดัสบอลครับไม่ต้องเป็นสีเลยครับบอลดัสบอลนี่มั่นใจเลยบอลจับยูบีเฮ้ยฟูจิงิบัตตัวนี้ไอ้ตัวนี้เคยจับแล้วเหรอไอ้พี่ซอมจับแล้วเหรอวะทำไมในหัวผมมันไม่มีตัวนี้อยู่ในหัวเลยวะไอ้ตัวนี้จับยังอ่ะบอสซัมตัวนี้ยังไม่จับครับวันนี้มาดูกันว่าเราจะเจอโปเกมอนอะไรที่เป็นพวกตำนานหรือเปล่านะเพราะว่าแบบแทบไม่ได้ยุ่งกับตำนานเลยที่ผมบอกไปว่าตำนานนี่คือแบบผมแบบปล่อยจอยมากผมปล่อยจอยปล่อยใจแบบเอ้ยตำนานแล้วเงาอ่ะจริงมันไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับบางคนจะจับตำนานไปด้วยนะแต่ผมแบบอินดี้อ่ะเกี่ยวจับอะทำอะไรกันวะตอนนี้ก็ทำการถามโปเกมอนต่อไปนะครับคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นวันถัดไปเนาะคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยใช้เรียกว่าอัดทีนึงก็คือใช้หลายวันในการอัดนะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันเหมือนเดิมนะครับที่ต้องมาทำการไล่จับโปเกมอนแต่ละตัวนะครับด้วยควิกบอลไอ้นางนี่แหละบอลดีนะไอ้หนุ่มวันนี้เคยจับเปล่าวะไม่เคยมาควิกบอลปาเลยโอ้นัดเดียวติดอ่ะมันแบบเสียงโปรติดเลยเฮ้ยไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเวล25น่าจับมากน่าจะเป็นอ๋อผมรู้ละไอตัวนี้มันเป็นพืชเหล็กตัวนี้จำได้ละปลาเลยอุ้ยนัดเดียวติดอีกแล้วควิกบอลไม่ค่อยโกงอ่ะครับโปเกมอนตัวเล็กๆอ่ะโปเกมอนลูกเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยมันปลาแล้วแบบติดเลยครับโกงมากเรียบร้อยนี่
ไอตัวนี้น่าจะไม่เคยจับครับตัวระเบิดตัวเองได้เปรตมันระเบิดตัวเองได้เฉยเลยนี่เอ้ยแต่เรามีตัวเวล1มาแล้วไอคือไพน์โคนะฮะไอตัวนี้กับตัวนี้ไม่เคยจับเหมือนกันตัวนี้อะไรวะไอตัวใน LL อ่ะมันชื่ออะไรอ่ะที่มันถือคอนี่ใหญ่ใน L อ่ะตัวนี้แหละครับผมเรียกว่าตัว LL แล้วกันนะแต่มันแฟรี่นะเว้ยมันเจ๋งนะมันเก่งคือผมไม่รู้ว่าคุณเรียกมันว่าอะไรนะผมเรียกโปเกมอนเกม L แล้วกันนะง่ายดีจริงผมสามารถที่จะเอาเรคอซ่าเนี่ยไปไล่ตีบอสพวกนี้รอได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะได้พวกหินต่างๆดรอปมาด้วยนะครับสบายดีเวลาได้หินดรอปมันจะได้ง่ายต่อการแบบสะสมประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมแถวนี้นี่ลูกเด็กแดงโปเกมอนเยอะมากแล้วก็ในเซนนัดเดียวก็จอดแล้วเว้ยมาคูณ4ป่ะมันแมลงต่อสู้อ่ะเจอผมทีเดียวก็คือแบบไปแล้วอ่ะทุกคนสูนี่มันคือแมลงต่อสู้อ่ะตัวอะไรวะเอ้ย4ดอท4ดอทไม่เคยจับนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่เคยจับจริงด้วยครับร่าง2มันต้องใช้ไอ้ลีฟสโตนในการอัปเกรดร่างปั๊บทีเดียวติดโอ้ธรรมดาสบายค้นหาหน้าเข้าหาอะไรเงี้ยเมฟิตเกิดโอ้เมฟิตดอร์ไบโอมเบิร์ดฟอเรสต์ไบโอมนี่ไงเจอละตัวนี้ก็ได้ครับจับได้ก็โอเคนะมาฟอสวิปถึงว่าตัวผมจะติดพลังอยู่ก็ใช้ฟอสวิปได้ครับมันอยู่ในน้ำด้วยโอ้สบายแล้วงานนี้คือถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำนี่คือมันสบายมากครับคือมันใช้ไดฟ์บอลจับได้ครับเหมือนไดฟ์บอลเขาจะอัปเดตมาให้โปเกมอนตัวไหนที่อยู่ในน้ำมันจะแบบจับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็เทพตัวแรกของพันนี่แล้วกันนะจริงๆพันนี่เราจับ3แม่น้ำก็ได้นะจริงๆอ่ะเออว่า3แม่น้ำผมไม่ได้จับเลยพันนี่จริงๆเป็นปกคลิปเป็น3แม่น้ำแล้วกันอ่ะก็ดูเท่ดี3แม่น้ำอ่ะเข้าใจใช่มั้ยว่าไอ้3แม่น้ำนี่มันเท่เดี๋ยวเมื่อไหร่ไอ้ตัวผมแม่งจะหายพลังวะน่ารำคาญมากโดนเซฟแคนนอนรอบเดียวนี่คือพลังยาวอ่ะแค่นั้นแหละเอ๊ะลืมไปเราดรีมบอลน่าจะดีกว่านะครับดรีมบอลเพราะว่าเราทำให้มันติดสถานะฮิปโนซิสหรือว่าหลับได้นั่นเองนะฮะไปหลับแล้วโอเคหลับก็สบายครับก็ดรีมบอลฮะดรีมบอลโอเคมาน่าจะติดเลยล่ะบอลมันโกงอ่ะบวกกับหลับมันจะคูณ8นะครับคูณ8นะเว้ยคือดรีมบอลเนี่ยมันคูณ4ใช่ไหมทุกคนนะแล้วหลับมันจะคูณ2ครับกลายเป็นคูณ8โอกาสจับคูณ8พร้อมกับเลือดที่มันลดพ่อมันไม่ได้วะ5 minutes later ติดเรียบร้อยก็โอเคมันยากครับพูดตรงนั้นว่ามันจับยากแต่ไม่ได้ถึงขั้นยากเวอร์นะครับก็โอเคนะมันจับยากแต่ไม่ได้ยากเวอร์ตัวนี้ไม่เคยจับครับจับเลยเรียบร้อยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ลูกออนนี่ผมก็ไม่เคยจับใช่ป่ะหรือผมเคยจับมาแล้ววะน่ายังไม่เคยผมน่าจับมาล่าง2หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับมาไม่เคยจริงด้วยฟอสวิปเลยโอเคครับตอนนี้อยู่ดีๆมีเทพตัวนึงเกิดนะครับซามาเซนต้าหรือว่าเทพชิวเอาจริงเทพชิวมันก็จับก็ได้ไม่จับก็ได้ครับผมเฉยๆนะกับเทพชิลอ่ะแต่พอสวิปตีไม่ค่อยได้ผลเลยต้องเอาท่าอื่นตีว่ะท่าอะไรอ่ะท่าอะไรดีอ่ะคิดเจอเทพชิลนี่ถ้าผมเอาไนส์สแลตตีไม่น่าตายใช่ไหมหรือว่าตายไม่ตายโอ้มันไม่ตายแฟรี่อ่ะแฟรี่โอ้โหแมงมูนบาร์กูทีกูเจ็บหลับไปก่อนเลยมึงอ่ะไอ้โอ้มันหลบได้อีกเวนกรรมแล้วตอนนี้หลับไปเลยมึงอ่ะหลับไปเทพชิลเกี่ยวกับปัญหาเทพชิลครับจะจับมันแบบง่ายๆแล้วกันนะก็จริงเทพชิลมันไม่ได้ตัวอ้วนนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ตัวผอมนะครับแต่ว่ามันเร็วไม่ก็ไม่เร็วนะสำหรับผมเรียกว่ากลางๆโอ้ยมูนบาร์กูอีกแล้วเฮียเริ่มมูนบาร์สกูได้ยังวะหลับไปอีกทีนึงโอ้หลับไม่โดนอีกโอ้ผมตายนะโอ้ไม่ตายหลับไปหลับหลับไอ้น้องหลับมาไนส์สแลตปาบผมไนส์สแลตไปเรื่อยๆมันเป็นท่าแรงสุดแล้วสำหรับผมตอนนี้นะจริงๆเราฮิวได้นะครับตอนนี้ฟูลีสตอร์แล้วนี่ซื้อมาเยอะไอ้น้องใช้เถอะหรือไม่ได้ใช้ตอนแรกจะกะว่าจะใช้ไปตียิมแต่สุดท้ายผมเพิ่งรู้ว่ายิมเนี่ยผมยังสู้ไม่ได้เลยนะครับแม่งโหดเกินโหดแบบโหดเวอร์วังทุกคนนะยิมอ่ะมันแบบไม่ใช่ที่ที่ผมควรไปเล่นในตอนนี้นะหลับไปทีแล้วไปโอ้หลบได้อีกแล้วโคตรเบื่อผมว่าผมใส่นั่นแล้วนะใส่แบบที่มันการเรื่องของการนั่นแล้วอ่ะมันก็หลบได้ตลอดเลยอ่ะโคตรเซ็งเทพชิวมึงนะมึงนะมึงฟอสวิปสักทีมาฟอร์สวิปอีกทีฟอร์สวิปอีกรอบผมว่ารอบนี้จับได้แล้วเลื่อน1.3ครับแล้วก็เดี๋ยวทำให้หลับโอ้ยมูนบาร์อีกแล้วโคตรแรงมารับเรียบร้อยดรีมบอลครับจบปะคือมันรับจบง่ายดรีมบอลน่ะมันแบบนัดเดียวอ่ะมันโป้งอ่ะทุกคนมันนัดเดียวโป้งครับใช่เปล่าไม่รู้ลองดูปั๊บไปแต่เทพชิวน่าจะปรับเลทให้จับไม่ยากนะครับแต่ที่ผมคิดไว้ไอ้เทพซอสชิวอ่ะสำหรับผมนะซาเซียนจับง่ายมากไอ้ตัวนี้ก็น่าจับเอากูมึงเอาหลุดเฮียอะไรแล้วแม่จ้อยไอ้ล้อไปจบ
โอเคครับตอนนี้มีอีกตัวนึงเกิดนะครับคืออุกซี่นะครับอุกซี่นี่ก็เป็นเทพสายน้ำอีกตัวนึงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเทพสายน้ำแต่ละตัวนี่ก็จะมีความแบบเจ๋งของมันอยู่นะครับซึ่งอุกซี่นี่แน่นอนครับก็คงต้องโดนผมฟาดฟันนะครับง่ายๆเอ๊ะใหม่แมนเอ้ยตัวอะไรวะตัวนี้อุ้ไม่เคยจับเลยตัวอะไรไม่รู้สกราติดแล้วตอนนี้นะครับโปเกมอนของเรานะครับมีทั้งหมด454ตัวแล้วนะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่ต้องจับอีก50ตัวนะครับเพื่อที่จะจบพาร์ทนี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าอีก50ตัวไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะก็แต่มันก็หาเยอะอยู่อ่ะคือแบบกว่าจะหาได้แต่ละตัวเนาะนานนานแล้วทำไมพึ่งมาใส่ผ้ามันคอมันน่ารักจังวันนี้ลองปาจับเล่นๆนะครับด้วยอันดราบอลถ้ามันติดก็เบลอมากมาปาเดี๋ยวเราไปหาเอเซลดีกว่าครับนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วปะโอเคครับเราเจอแล้วครับตัวสุดท้ายของเราเอเซลฟ์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอฮิลก่อนแล้วกันนะฟอร์สวิปก่อนเลยนี่อุ้ยเหลือ8ดีหน่อยฟอร์สวิปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำให้หลับชัวร์ฟอร์สวิปอีกทีนึงครับแล้วก็ตามหาให้หลับเนาะแล้วก็ดรีมบอลปิดจบถือว่าเป็นแบบปิดจบพิธีมาดรีมบอลมายแมนบอลจับเทพเฮ้ยบ้าเรียบร้อยทำเมื่อบอลครับแล้วกูใช้ดรีมบอลทำไมเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทำการนั่งปั๊มเวลโปเกมอนแล้วกันนะครับเพื่อให้โปเกมอนมันแบบว่ามีเวลอัพนะครับโปเกมอนที่ผมเพิ่งจับได้เนาะโอเคครับหลังจากที่เรานั่งฟังกันเป็นเวลานานนะครับในที่สุดตอนนี้นะครับไม่อยากจะโม้เลยว่าตอนนี้เราก็ถือว่าได้สิ่งที่เราต้องการครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในที่ผมเอาตัวไก่ผมไปนั่งฟาร์มมาในที่สุดเราก็ได้โปเกมอนตอนนี้นะครับครบ100ตัวไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอยากจะปรบมือเลยอ่ะคือแบบครบ500ตัวแล้วเว้ยมันเหมือนว่ามันมาถึงครึ่งทางแล้วครับโปเกมอนตอนนี้ผมน่าจะตีว่า 50% ได้แล้วป่ะขอโอกาสกลับมาดิคือเรามาดูก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมแบบเผื่อทำโปเกเด็กเป็นไง 51% แล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวครับอีกแค่ไม่กี่ตัวเราก็จะครบไปแล้วนะครับที่เหลือนี่เป็นเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับตัวเทพกับตัวธรรมดาแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าเน้นจับโปเกมอนนะครับแล้วพาร์ทต่อไปอาจจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าคือมันนานคือหลายอย่างมันนานที่แบบว่าผมต้องมานั่งเอนชานแปลงร่างโปเกมอนอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีผมก็งงเลยว่าแบบตัวนี้มันอะไรวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปิดหนังสือหลักสูตรโปเกมอนอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถกลายร่างตัวอะไรได้อีกนะครับให้มันแบบ 100% นะครับจะง่ายๆเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วบาย